สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดฟเฟโซนะครับผมเกิดสงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับก็มารีวิวเครื่องชงอัตโนมัตินะครับเครื่องชงขนาดเล็ก51มิลเองนะครับนี่ครับด้านที่มาก็เครื่องจะเป็นสีครีมนะครับก็มาโมดิฟายมาอัปเกรดใหม่เพื่อที่จะให้สามารถเปิดร้านขายกาแฟกันได้ครับผมทำมาเพื่อสำหรับท่านที่จะเปิดร้านขายกาแฟนะครับและท่านที่อยากจะมีไว้ดื่มเองไม่อยากจะเปิดร้านกาแฟเปลี่ยนแค่บัคเก็ตเป็นรังผึ้งแบบนี้เองเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ครีมที่แท้จริงแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าด้ามเดิมที่มาเครื่องเนี่ยผมแนะนำนะครับเพราะว่ามัน51มิลเนี่ยมันได้แค่16 17กรัมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่เป็นบัคเก็ต53มิลให้เพื่อที่จะให้บรรจุกาแฟได้20กรัมกว่านะครับก็จะใกล้เคียงกับเครื่องชงมาตรฐาน58มิลมากที่สุดแล้วนะครับมาดูที่โมดิฟายให้ก็คือว่าทำระบบระบายน้ำทิ้งให้นะครับนี่ที่พับไว้คือสายที่ดูดน้ำจากข้างนอกนะครับตัวนี้คือสายน้ำทิ้งนะฮะสายน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ทำระบบระบายความร้อนให้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันร้อนเนี่ยชงได้ต่อเนื่องนะครับระบายน้ำแล้วก็ระบายน้ำทิ้งก็คือน้ำที่อยู่ในถังน้ำทิ้งนั้นไม่ว่าลงไปลงในท่อนี้เลยครับสายยางนี้มีสองเส้นนะสายนี้ดูดน้ำจากข้างนอกนะครับโอเคนะฮะมาชงกันเลยนะครับสั้นๆนะตอนนี้ผมใช้ดูซิ่งเป็น51มิลนะเพราะว่าอันนี้53มิลก็จริงแต่ว่าดูซิ่งเพราะว่าผมปาดขอบแล้วไงเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวเบ้าของด้ามชง51มิลนะฮะแล้วก็อดนี่ผมเคยใช้เครื่องนี้เครื่องหมดนี้ใช้เบอร์4นะลองดูฮะกาแฟก็เข้มด้วยคือไม่ได้ปรับจูนฮะต้องลองดูก่อนแล้วก็ปรับจูนถ้าไม่ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ดูน้ำหนักการแถมด้วยอะไรด้วยนะครับต้องดูด้วยแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ในการทำกาแฟแต่ก็ไม่ยากครับเรียนดูได้ง่ายๆครับไม่ยากฮะได้แล้วนะครับกาแฟใส่เต็มบักเก็ตเลยนะครับหรือถ้าเป็นมักกะพอดก็ใส่เต็มมักกะพอดนะฮะมันก็จะได้เต็มที่เลยนะฮะตัวนี้ยังมีช่องว่างอยู่นะครับยังมีช่องว่างเหลืออยู่นะครับแต่ก็เอาแค่นี้แล้วกันนี่เราลองดูนะว่าแต่ก็ว่ามันออกมาสวยก็แค่นี้ถ้าไม่สวยแล้วก็เพิ่มน้ำหนักงานแต้มหรือระดับการบดเข้าไปนะครับนี่ยังมีช่องว่างอยู่เยอะนะครับสามารถที่จะจุกาแฟได้อีกนะครับตัวนี้เป็นด้ามที่ลูกค้าจัดเพิ่มนะครับสำหรับชงกาแฟผมแนะนำให้อย่างนี้ครับว่าเอาจัดด้ามเพิ่มไปสำหรับชงกาแฟเลยและด้ามเดิมที่มาเครื่องเอาไว้ชงชานะครับปุ๊บแล้วก็จะนี่รุ่นจะมี2 1ช็อต2ช็อตกด2ช็อตเลยนะครับแล้วก็จะมีเกียร์วัดแรงดันนี่เกียร์วัดแรงดันเลยนะครับนี่สตรีมหนุนปกติมาตรฐานนะครับทั่วไปมันจะอยู่เองฮะชุดที่ 4,000 บาทนะครับมันจะมาได้จะได้ด้ามนี่ด้าม1ของเดิม1แล้วก็จะได้ด้ามชงกาแฟ1เป็น 4,000 บาทนะครับก็ชุดนี้ 4,000 บาทเลยดูความเข้มข้นนะโอ้โหดูดิอยากจะให้ดูนะครับนี่เครื่องราคาหลักพันนี้อ่ะฮะดูฮะเครื่องราคาหลักพันนี้ครับโอ้ยังสวยข้างล่างเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโอข้างล่างให้ดูด้วยนะฮะไว้ช็อตต่อไปนะฮะโอ้ยังสวยเลยเร็วผ่านแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไปกี่บาลากคือว่าปริมาณน้ำไม่พอเรากดเพิ่มได้เรารอให้มันหยุดไฟสถานะหยุดนะครับอู้ยสวยเลยอ่ะสีนี้โชยเลยครับอโรมาโชยเลยดูฮะอโรมาโชยเลยครับมันอยู่แล้วกดเพิ่มเลยเดี๋ยวจะต้องมีช็อตต่อไปนะช็อตที่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูงานอย่างสวยเลยเดี๋ยวจะให้ดูช็อตนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับในคลิปนี้คงจะไม่ทันนะเพราะว่า15บาร์16 17 17บาร์18บาร์18บาร์ฮะเครื่องนี้เขาเคลม20บาร์มีเม็กซิมัมมัน20บาร์นี่18บาร์ได้ดูกาแฟเข้มข้นมากนะครับดูกาแฟเข้มข้นมากผมพอแล้วนี่ดูครับกาแฟเข้มข้นมากดูฮะโอ้โหดูสิครับนี่เดี๋ยวผมลองดรอปกาแฟดรอปทัสต็อปคืออะไรนะโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายเผื่อได้นะฮะ